วันนี้ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ราชการจังหวัด1ิจังหวัดนะครับที่ตรวจสอบการทุจริตในการจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำนะครับร้องทุกข์กับทางตำรวจปะปะป,ะปะเพื่อดำเนินคดีกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการหัวประมูลทำให้รัฐเนี่ยเสียหายกว่า70ล้านบาท โดยนิติกรผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครสมุทรปราการระยองและชนบุรีนะครับได้เข้าร้องทุกข์กับทางตำรวจป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปปกรณีพวการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างและประมูลรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำขนาด10ล้อในพื้นที่10จังหวัดรวม12องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพันตำรวจเอกจากเพ่งสาธรรองผู้บังคับการปปประบุนะครับว่าหลังจากทำหนังสือส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด10จังหวัด วันนี้ตัวแทนก็เข้ามารับทราบรายละเอียดเพื่อนําไปให้ในอําเภอที่มีอ,อปทหรือว,ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทําการทุจริตตรวจสอบและให้เดินทางมาร้องทุกข์อีกครั้งที่ตํารวจปะปะป,ะปะจากการตรวจสอบก็พบทั้ง12อ,อปทนะครับมีพฤติการกระทําความผิดที่คล้ายกันคือมีบริษัทผู้ผลิตรถดูดสิ่งโสโครกนําเสนอรายละเอียดที่จะขายให้กับอปทจากนั้นอปทก็จะตั้งงบเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อเพื่อกําหนดรายละเอียด และระเบียบแบบแผนนะครับรวมถึงราคากลางซึ่งราคากลางที่แต่ละท้องถิ่นกําหนดไม่ได้กําหนดราคากลางที่ชัดเจนเพราะว่ารถดังกล่าวไม่มีจําหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปโดยต้องมีการสั่งประกอบแต่ละอปะทอก็เลยเสนอราคากลางสูงกว่าเป็นเท่าตัวนะครับจากเดินการละ6-7ล้านบาทต่อคันเมื่อบวกกําไรบวกภาษีอันนี้ก็จะไปอยู่ที่11ล้านบาท แต่ว่ากลับมีการตั้งราคาไว้ที่ประมาณ17-18ล้านบาทต่อคันเดียวแล้วก็ตรวจสอบพบว่ามีเพียง2บริษัทนะคะที่ผลิตรถดังกล่าวแล้วก็เป็นเครือข่ายเดียวกันด้วยระหว่างการประมูลค่ะก็มีบริษัทคู่เนี่ยมาเทียบมาร่วมแข่งขันประมาณ5บริษัทด้วยกันทั้งหมดก็มีการเชื่อมโยงกันด้วยนะคะทำให้เอื้อต่อการทุจริตแล้วก็พบว่าบริษัทส่วนใหญ่ร้อยละ90ที่มาประมูลในครั้งนี้ไม่ได้มาตรฐานค่ะ ทางอุตสาหกรรมนะคะซึ่งจากนี้เนี่ยจะมีการสอบสวนแล้วก็ส่งสวนส่งสำนวนไปยังปป,ปชเพื่อที่จะดําเนินคดีความผิดมาตรา157พระบพรบหัวประมูลและพระบว่า,วาด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตกหน่วยงานของรัฐด,ด้วยค่ะ